วัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเทนเทนเทนมาเด้อมาเด้อตอนแรกว่าจะไปนั่งตรงนู้นตรงที่แอปเปิลดกๆนะแต่ว่าแดดมันส่องแดดมันส่องมาตามสัญญายายว่าจะพามาชิมลูกพีชนะคะลูกพีชที่ยายเก็บมาจากบ้านเพื่อนยายเนาะอันนี้ลูกก็ไม่ใหญ่เท่าบ้านยายเนาะอันนี้ก็คนละสายพันธุ์กันเนาะเดี๋ยวจะมาพามาชิมให้ดูวันก่อนของยายที่ยายชิมให้ดูน้ํามันจะอุ้ยไม่ได้เอาชิดชู่มาโอ้ยมีของเก่าเหลืออยู่ตรงนี้นิดหน่อยแต่มันไม่ค่อยมีน้ําไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวยายจะแกะให้เห็นมั้ยเนี่ยของเขามันจะแห้งอย่างเงี้ยมันคนละสายพันธุ์กันเนาะมันจะแห้งถ้าเป็นลูกพีชบ้านยายถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆเนาะเวลากัดมามันก็จะแบบโหน้ําไหลแบบไหลย่อยน้ำไหลย้อยเลยนะถ้าเป็นบ้านเราก็จะว่าอร่อยอยู่นะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆหวานอมเปรี้ยวเนื้อซุยๆเนาะถ้ามันสุกเต็มที่แก่จัดสุกเต็มที่มันก็จะอร่อยอยู่นะแต่ถ้ามันไม่เต็มที่มันก็จะออกจืดๆอ่ะนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เมื่อวานมันยังไม่เนี่ยเมื่อวานมันยังไม่โอ้ยอันนี้น้ำไหลเมื่อวานมันยังไม่นิ่มเลยเนี่ยที่ยายเอาไปเมื่อวานยายเลือกเอาที่แบบที่มันนิ่มๆไปทำแยมเนาะเอาที่แข็งๆไว้ลูกนี่ไม่ค่อยอร่อยจืดสู้ลูกเมื่อกี้ไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนกันยังหวานเลยเนาะมันเยอะใครจะรู้จักเลือกเอาเนาะดูลูกนี้มันลูกแรกที่ยายกินอร่อยดียายยังแปลกใจเลยว่าทำไมมันอร่อยจัง มันเยอะยังว่าเลยเนาะผลไม้มันเยอะมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะนะดูลูกนี้คนละพันอ่ะอันนี้ก็อร่อยอยู่ลูกนี้ไม่ขอกินนะมันไม่แซ่บมีเยอะแยะเนาะเพื่อนๆถ้าซื้อสมมุติว่าถ้าซื้อเขาเนาะโอ้ยฟื้นกินหมดอ่ะเพื่อนๆเนาะถ้าเราซื้อเขาอะนะมันก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับว่าโอ้กินไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าไม่อร่อยจนกินไม่ได้นะแต่ว่าเรามีเยอะแยะอันนี้ก็อร่อยอยู่โอเคอยู่แอปเปิลร่วง ตอนแรกบอกแฟนยายว่าคือพันธุ์ที่ยายปลูกนะมันอร่อยแล้วแฟนยายเอามาปลูกอีกก็พันธุ์เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าจะเอาพันธุ์อย่างนี้มาปลูกว่าไม่เอาดีกว่าพันธุ์ที่ว่ามันสุกช้าเนาะเหมือนอันเนี้ยไม่ต้องเอาหรอกข้างบ้านมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าจะขออาศัยเขากินนะแบบว่าผลไม้เราก็เยอะแล้วนะเพื่อนๆ เนาะแล้วก็มันคือไม่ถึงกับว่ามันไม่ถึงกับว่าอร่อยเวอร์จนเราอยากปลูกนะเข้าใจไหมของเราที่เราปลูกอยู่แล้วมันอร่อยเราเลยหามาปลูกอีกก็คือหาแบบพันเดิมอ่ะเอาพันเดิมมาปลูกแต่พันนี้มันช้าแต่ว่ามันไม่ถึงว่าอู้ถ้าเกิดแบบมันอร่อยมากอะไรเงี้ยยายก็จะหามาปลูกเองเนาะเออนั่นแหละแต่มันไม่เวอร์มันไม่เป๊ะเวอร์ก็ไม่ปลูก
ล็กๆเนี่ยก็อร่อยเนาะแต่ว่ามันคนละรสชาติกันรสชาติมันจะหอมน้ำเยอะเห็นไหมมันช้ำตอนที่เราเก็บมันช้ำเยอะแยะผลไม้เนาะเห็นไหมมันช้ำเราไม่มีลูกพีชสมมติว่าเราไม่มีไม่ได้มาจากข้างบ้านเราก็กินมาแล้วตอนนี้เราก็นี่องุ่นดูองุ่นยายสิดูดีถ้าเห็นก็จะรู้แล้วแหละว่ามันหวานขนาดไหนดูดิดูสีเหลืองอารามอย่างนี้นี่อันนี้เหลืองจนไหม้แล้วเหลืองจนไหม้นี่เหลืองจนไหม้แล้วนี่มันเต็มที่แล้วรสชาติมันเข้มข้นมากนะอันนี้ชิดซ้ายแบบบอกไม่ถูกมันเข้มข้นอ่ะองุ่นบางทีองุ่นเราซื้อมาแบบมันหวานปลาแรมอ่ะอันนี้มันหวานเข้มข้นเข้มข้นแบบไหนแบบเข้มข้นอ่ะมันหวานอมเปรี้ยวอ่ะนะเพื่อนๆมันไม่ใช่หวานแบบหวานเจี๊ยบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนอันเนี้ยสีดำตอนนี้หวานเจี๊ยบแล้วหวานไม่มีเปรี้ยวอมแล้วมีอมอยู่แต่อมนิดๆส่วนนี้ไม่ได้ส่วนอันเนี้ยลูกใหญ่เนี่ยเริ่มสุกแล้วเนื้อเยอะอันนี้พวกนี้มันเป็นองุ่นที่เขาไว้ทำไวน์นะน้ำเยอะเพราะวันปีนี้ไม่ได้ทำน้ำหรอกเอาไว้กินอย่างเดียวไม่ค่อยเยอะเราแพ้ยาเก็บมาเมื่อวานตามทางน่าจะเป็นของยายคล้ายๆลูกสาลีนะที่ยายว่าไม่อร่อยเนี่ยลูกนี้ดูดิมันออกขาวๆมีหลายสายพันธุ์นะที่ยายเอามานี่ไม่เหมือนในสวนยายสักพันธุ์เลยอันนี้น่าจะเหมือนทางโน้นนะแต่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยที่ว่ายายว่าคล้ายๆลูกสาลีนะแอปเปิ้ลกินไหมล่ะมีอยู่นะนี่ตะกร้าสีเขียวๆมีกระปุกกะปิหวานมากเลยเนี่ยหวานเหมือนหน้าตายายเลยกี่โมงกี่ยามแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวขยับไปข้างหน้านิดนึงไลฟ์สดดีกว่าตรงนี้เด็ดมันมาไม่ถึงเอามาชิมให้ดูหน่อยค่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ทำแยมก็โอเคอยู่เพราะว่าเอาไปใส่น้ำตาลใส่อะไรก็โอ้ยใส่น้ำตาลใส่อะไรก็โอเคอยู่นะมาเด้อเดี๋ยวหาว่ายายไม่เรียกกินคนเดียวพยายามที่จะไม่กัดเม็ดนะอ
อันนี้หวานมากเดี๋ยววันหลังเอางุ่นดองแอปเปิลดองมากินดีกว่าผลไม้เยอะแยะจะไปเอางุ่นดองแอปเปิลดองมากินแค่นี้แหละผลมะโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวสักพักกินแอปเปิลต่อตอนนี้ขอพักก่อนบ๊ายบายคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้แค่มาชิมอันนี้ให้ดูเนาะว่ามันเหมือนบ้านยายนะบ้านยายนะมันแกะๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกพันของยายเนาะแกะๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกน้ำไหลหยดเลยนะกัดก็ต้องเอาไอ้นี่รองนะถ้าใครได้เห็นตอนที่บ้านยายนะเนื้อก็เหลืองอารามเลยอันนี้เนื้อเขาออกจะขาวๆเนาะมันคนละอย่างมันคนละสายพันธุ์กันนะเพื่อนๆอู้มันไม่รู้มีกี่สายพันธุ์เหมือนแอปเปิลบ้านยายก็หลายสายพันธุ์อยู่นะมีคนถามว่ายายมีต้นแอปเปิลแต่ก่อนมีเป็นร้อยตอนนี้ไม่ถึงร้อยตอนนี้ประมาณ70หรือเท่าไหร่ถึงประมาณนั้นแหละเนาะมันเห็นไหมก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆก็ตัดทิ้งก็ปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆเหมือนกันแหละ2ปีที่แล้วก็ปลูก2ต้นอยู่ตรงนู้นเนาะแอปเปิลถามว่าปลูกเยอะ บางคนก็ไม่ค่อยยายก็เล่าให้ฟังอยู่เสมอเนาะว่าขายได้ไหมอะไรเงี้ยมันขายไม่ได้หรอกเพื่อนเขาไม่ให้เราขายตามอำเภอใจอะนะนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเราก็สบายเนาะมีแต่แจกกันกินแบ่งกันกินเหมือนว่าต่างคนต่างก็มีแต่ละบ้านเหมือนข้างบ้านเขาก็มีต้นสองต้นต้นเล็กๆอะเนาะก็แค่พอกินเนาะตามถนนหนทางก็เยอะแยะแต่ส่วนมากฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยเก็บกินหรอกตามถนนเห็นไหมเวลายายเดินตามถนนนะเขาก็ไม่ค่อยเก็บกันหรอกฝรั่งเขาชอบซื้อกินทีละนี่ซื้อมันก็ไม่แพงเนาะอยู่นี่เนาะมันเป็นถิ่นของเขาเนาะก็กิโลหนึ่งก็แอปเปิลก็30 บาทอะไรเงี้ยเนาะกิโลหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่ป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละอู้ดูดิคุยนิดๆเองก็ตั้งยาวแล้วคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยต้าด้วยนะคะ